สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็น EP ที่42นะครับวันนี้เป็นเจ้านี่ครับ Honeymoon Express นะครับเหมือนเป็นเมืองนะครับแล้วก็มีรถไฟวิ่งรอบๆนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้ากล่องนะครับนี่หน้ากล่องเขานะครับเป็นอย่างนี้นะครับ Honeymoon Express นะครับตัวนี้เป็นงานยุคปี60นะครับผลิตโดยบริษัทมาร์กนะครับนี่เครื่องหมายบริษัทมาครับ MARX อันนี้นะครับ Made in Japan นะครับยุคปี60นะครับก็อันนี้เป็นกล่องเขานะครับนี่กล่องแท้นะครับสภาพดีนะครับตัวนี้โอเคก็เดี๋ยวมาดูดิเมนชั่นกันนะครับว่าเขามีขนาดเท่าไหร่นะครับก็ผมวัดจากฐานเขานะครับซ้ายหรือขวาก็ราวๆ7นิ้วนะครับเขาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทุกด้านก็มีความด้านเท่ากันหมดนะครับ7นิ้วนะครับ7นิ้วนะครับความสูงราวๆนะครับความสูงจากฐานถึงตัวเสาสูงสุดก็3นิ้วนะครับความสูงก็3นิ้วก็ทำจากสังกะสีทั้งหมดนะครับเนี่ยท่านจะเห็นว่าอาคารฐานรถไฟแล้วก็สัญญาณไฟแล้วกันอันนี้ก็สัญญาณไฟนะครับอันนี้สัญญาณไฟเหมือนกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไม้กั้นนะครับมันจะกระดกขึ้นไปขึ้นมาก็เขาจะมีที่ไขบิวอินอยู่ด้านบนนะครับแล้วเล่นก็ให้ไขอ่ะเดี๋ยวครับจะมีปุ่มสตาร์ทสต็อปอยู่ด้านข้างนี่นะครับเล่นแล้วก็สต็อปไว้ก่อนก็ของเล่นใส่สังกะสีก็เหมือนเดิมนะครับไหนพอตึงๆมือพอผมจับนอนให้ไม่ได้นะครับเห็นไหมสัญลักษณ์ไม้กระดกก็จะขยับขึ้นลงนะครับแล้วก็สัญญาณไฟก็จะขยับขึ้นลงด้วยส่วนเจ้ารถไฟก็จะวิ่งลอบไปเรื่อยๆนะครับสัญญาณไฟกับไม้กระดกนะครับแล้วจะก็ขยับขึ้นลงเวลารถไฟวิ่งผ่านนะครับอ่ะเนี่ยห้ามรางไว้หน่อยไขใหม่ตัวนี้รางดีนะครับไขได้หลายรอบเลยให้ดูใกล้ๆอีกทีรถไฟก็จะวิ่งผ่านสะพานนะครับผ่านอุโมงค์นะครับแล้วก็ไม้กระดกก็จะขยับขึ้นลงนะครับสัญญาณไฟก็จะขยับขึ้นลงครับรถไฟเขาก็จะหน้าความยาวก็จะหน้าประมาณ2นิ้วกว่าๆนะครับ2นิ้ว2นิ้วครึ่งสวิตช์สตาร์ทสต็อปที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอผมจับตั้งไม่ได้นะครับก็จะวิ่งไม่ได้นะครับแรงก็ไม่พอก็ต้องเล่นกับพื้นห้างวางกับพื้นปกติทั่วไปก็โอเคครับเจ้า Honeymoon Express ตัวนี้สนนราคาเมื่อก่อนเนี่ยถ้างานนอกกล่องไม่แพงครับหลักพันพันห้าก็หาซื้อได้นะครับแต่ส่วนงานมีกล่องเนี่ยหายากอยู่เหมือนกันนะครับในสภาพกล่องที่ดีๆนะครับกล่องที่สภาพใหม่แบบนี้นะครับตัวใหม่นะครับไม่มีสนิมนะข้างล่างเขาจะเป็นเหมือนกระดาษแข็งนะครับปิดไว้ก็ถ้าตัวที่มีกล่องสภาพดีเนี่ยสนนราคาเขาก็จะอยู่ประมาณ 2,500 3,000 ถึงประมาณตอนพีคสุดๆที่ของไม่มีนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 4,000 ถึง 4,500 นะครับตัวนี้เขาจะทำ2เวอร์ชันนะครับจะมีเวอร์ชันที่มีเจาะขึ้นมาแล้วมีเครื่องบินนะครับตัวนั้นเวอร์ชันนั้นจะแพงนะครับประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ขึ้นไปนะครับก็เป็นงานของบริษัทมาร์กเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นไม่ค่อยเจอนะครับตัวนี้จะเหมือนจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับที่เราเจอพบเห็นกันได้บ่อยๆแล้วก็ยังพอหาซื้อกันได้นะครับก็เป็นชิ้นเล็กๆที่น่ารักนะครับสามารถเอาเข้าไปเก็บในตู้โชว์ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เล่นได้นะครับไม่น่ากลัวพังนะครับสามารถให้เด็กเล่นได้นะครับก็ขายลาแล้วก็มันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็น EP สั้นๆ
ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับของเล่นสังกะสีนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามใน Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะครับหรือทางเพจร้านนะครับจินแอนด์ทอยแล้วก็ท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใน YouTube นะครับผมมี Channel ชื่อ Tin Toy Thailand นะครับสามารถเข้าไปดูคลิปการเล่นของเล่นสังกะสีได้นะครับก็เอาไว้เจอกันนะ EP หน้านะครับ EP ที่43นะครับว่าผมจะเอาอะไรมาแชร์ความรู้เป็นข้อมูลให้ต่อไปนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ